ใต้ฝาคาราบาวแดงที่มีวันเดือนปีที่ระบุไว้ข้างขวาด้านในนะครับตรงกับรหัสหมายเลขประจำวันนั้นๆที่ประกาศทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่2และ17ของเดือนและร้านค้าที่ร่วมรายการรับไปเลยครับฝาละ100บาทคาราบาวแดงแจกทุกวันมีรางวัลมากถึง 315,000 รางวัลรวมมูลค่า 36.5 ล้านบาทติดต่อขึ้นรางวัลได้ตามร้านค้าที่มีป้ายแลกฝาและทีมงานสาวบาวแดงทั่วประเทศคาราบาวแดงดื่มทุกวันให้โชคทุกวันประวัติเชิญครับเอาละครับเมนูมื้อเที่ยงมาแล้วครับศึกเจ้ามวยไทยนัดชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูครั้งที่24ครับอีกไม่นานครับนาทีระทึกใจจะมาถึงครับมาดูประวัติคู่แรกคู่ชิงที่3ครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมครับวรนาถพรนิคมครับ21ปีจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับมีร้อยตีสมนึกจันขำนะครับเป็นผู้จัดการร้อยตีสนิทนะครับร้อยตีสนิทจันขำครับขอไปท่านผู้ชมแล้วก็มีก้าวไกลแก่นรสิงห์เป็นหัวหน้าคณะครับส่วนทางด้านของชาญชัยสิทธิ์อิติสุขโตหรือว่าเกียรติถาวรครับชาญณรงค์สายวรครับอายุ22ปีมวยจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไปซ้อมอยู่ที่นู่นหัวหินครับวัดเขาอิติสุขโตมีคุณอัศวินหรือว่าคุณถาวรคำสิมเป็นผู้จัดการครับอเนกศักดิ์เจริญครับเป็นหัวหน้าคณะนั่นคือประวัติคร่าวๆครับเชิญคุณทวีแล้วก็คุณเชษฐาครับผู้ห้ามบนเวทีนะครับอวยพรเขียวกุ้งปัจจุบันนี้รับราชการนะครับเป็นอยู่ที่กองพันสารวัตรทหารเรือที่3ยศพันจ่าเอกอวยพรเขียวกุ้งนะครับกรรมการยอดเยี่ยมของเวทีมวยอ้อมน้อยที่2สมัยซ้อนนะครับปี51และ53ให้คะแนน3ท่านนะครับมีธนาชัยจำนงสมรักสมมาตรและพิจิตรพรมคงครับสวัสดีครับคุณถาวรครับศึกเจ้ามวยไทยเมนูมื้อเที่ยงวันนี้ชามโตเลยครับเดี๋ยวรู้คู่ชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูเอกชนะชัยแก้วสำริดกับชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมใครเป็นแชมป์ก็ไปต่อยอดไทยไฟนะครับครับอ้าวครับมาแล้วครับชิงที่3สับศอกใส่กันเลยครับนี่ยกแรกยักยกแรกเท่านั้นเองนะครับเป็นมวยร้อยเกือบ160ปอนด์นะครับ158 159แหมถ้าเป็นหนังไทยก็ทะลุกระจกมาเลยคุณถาพองแทงกันมาแรมปีแตกแล้วอ้าวแล้วครับหลังเลือดเสร็จแล้วครับชาญชัยลูกศิษย์จาทุยศิษย์อิติสุขโตหลวงพ่อปีชาจากหัวหินแหมมนขลังไม่ขลังซะแล้วครับแตกเลยครับโอ้โหกัดแหลกศอกกันอย่างนี้นะครับแม่ข้าวใครออกใครที่ไหนล่ะครับศอกมวยไทยมีหมัดมีศอกมีโอ้โหแล้วก็นี่ยกแรกเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ออกมาจากตู้กระจกคุณครับพงษ์ใช่แทนกันฝังหุ่นข้ามปีมาโอ้โหใส่กันสับโชะโชะโชะช่อง3เลือดอาบไปแล้วศึกเจ้ามวยไทยโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังเสียงเลยนะครับยกแรกนี่เท่านั้นเองนะครับจะฟังได้ละไงล่ะคุณครับพงษ์หลักแสนทั้งนั้นนาทีนี้ไปหาที่ไหนล่ะเงินแสนอ่ะเอาละครับสนุกแล้วครับยอดพยักษ์นะครับเดินเข้าหาทางด้านชันชัยแหมโดนได้รับแผลบริเวณหงายนะเมื่อสักครู่เดินศอกหงายเรียบร้อยครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาหมดยกแรกดองเล่าตราเก้าเหรียญนะครับซองจีแดงผงจีแดงแป้งจีแดงโมโกสุดยอดกระดึงเป็นก่อสร้างก่อสร้างครั้งใดคือถึงโมโกโมโกสุดยอดยาทุ่มปลายเกงแกล้งโคครับเปลี่ยนกล่องใหม่บำรุงร่างกายของอาจารย์ทศพรตาทิพย์0895103666และบริษัทสามมิตรออโต้พาร์ทครับเป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมติดตามชมยก2ครับวันนี้เสาร์15มีนานะครับสนามยุววันที่เชียงรายครับคุณคำจันทร์สาวคำเกตอัครวัฒน์99แล้วก็คุณชุนเกียรติเพชรครับเชิญชมศึกรวมใจมวย2แผ่นดินครับมีเสมาเพชรมีซีอุยแล้วก็มวยดีๆเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนดานั้นปิดตั้งแต่ตีหนึ่งครับแฟนมวยไปชมกันได้ครับมายกที่2นะครับยกแรกนี่แหมยอดพยักนี่ใช้ศอกพัดมาลานะครับงัดโผล่เข้าไปที่ชานชัยแตกเลยนะครับยก2นี่ว่ากันต่อนะครับหลังจากที่มานี่มัดขวาเตะขวากันไปทีนึงด้านยอดพยักชานชัยยังรอจังหวะอยู่นะครับเมื่อต้นยกเมื่อสักครู่นี้โอ้โหแลกศอกกันชนิดที่เรียกว่าใครดีใครอยู่เลยตอนนี้คุณขาวพองยกแรกนี่สะกดแฟนมวยให้นิ่งกันหมดเลยนะนิ่งเลยปกติการเจียวเจ้าเจียวเจ้าไปออกอาวุธไปออกอาวุธมาคู่ที่ยกแรกเปิดหัวมานี่แฟนสงบนิ่งเลยดูทิศทางดูลมก่อนไม่กล้าผีผามเพราะว่าวันนี้ยอดพยักมาดุเหลือเกินครับครับแต่ชานชัยมีแข้งซ้ายนะครับสองแข้งแล้วแหมดุดุมากๆเข้าเจอแข้งซ้ายเข้าไปนี่ก็ดุไม่ออกเหมือนกันนะครับยก2นะครับเจ้ามวยไทย
คู่แรกชิงที่3นะครับของอีซูซุครั้งที่24ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ครับมวยรอบอีซูยาวนานและต่อยอดไปไทยไฟปีนี้ปี24แล้วดูครับยอดพยักกับทางด้านชาญชัยใครจะตีตัวเข้าเป็นที่3แม่รูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่อาวุธแล้วครับดำเงินนั้นแตกเลือดอาบผ่านโพรงจมูกครับตอนนี้ทีมงานกดเลือดหยุดสนิทแล้วคุณครับผมใช่ห้ามเลือดอยู่เลยนะครับยอดพยักเดินเข้าหานะครับแหมยกแรกชกกันสนุกยก2ไม่ชกกันกรรมการต้องมากระตุ้นใหม่บอกแหมต้องยกต้องชกให้เหมือนยกที่ผ่านมาสิชาญชัยมีค้อนนะมีค้อนนะน้องเล่นที่แรงเหลือเกินยกแรกเล่นที่แรงเกินยกนี้เอาคืนได้ไหมเตะขวาทีนึงชาญชัยเตะซ้ายทีนึงเจ้าพยักเตะพับพับนอกเตะพับนอกอีกทีนึงมาแล้วพอวอยพรเตือนมาเลยครับเอาแล้วเริ่มสนุกแล้วพับนอกอีกทีนึงโหลดหน้าขาก่อนเจาะยางไปก่อนจิ้มท้องแทงสวนชาญชัยนี่เข้าตำราเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดเลยนะครับตีศอกเอาละครับชาญชัยวงนอกดูเหมือนจะเสียเปรียบทางด้านยอดพยักนะครับพับแหมชกไปเลทีวีไปครับยอดชาญชัยว่าหล่อหรือเปล่าออกจังพารากอนครับชกว่ามาตรฐานคุณภาพดาบผู้นำและลูกหมากนโยนตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากโดยบากอกโอตกพัฒน์ WD 40ครับสุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์จากสหรัฐอเมริการับประกันคุณภาพโดยกลิ่นไทยพัฒนากรุ๊ปจมูกใบเกบบำรุงร่างกายกิ่วเจิ้งกูเซินเกี่ยวหนังเลือกถึงกูเซินต้องกิ่วเจิ้ง026882324กาแฟวันแฟนครับกาแฟสำหรับท่านชายจัดจำหน่ายโดยสามมั่งคั่งเป็นตัวแทนจำหน่าย029180202กาแฟวันแฟนสูตรเดิมต้องกล่องสีน้ำตาลติดตามชมยกต่อไปครับฮิโนต้านะครับฮิโนต้าจะมอบเงินรางวัลธนานอกภายใน3ยกนะครับ 10,000 บาทพร้อมเครื่องยนต์ปั๊มน้ำเป็นสีฮิโนต้ารุ่น EAP 653มูลค่า 12,000 บาทนะครับชายรวยประหยัดประกันโดยเซียโอลานครับคุณโอครับลุ้นกันต่อนะครับซึ่งทางยก3โอ้วันนี้ทางด้านของยอดพยักษ์นี่ออกมาจัดแรงจัดหนักเลยนะครับครับมีจิ้มหมัดมีหันขาดูครับแม่ชันชัยสูงเยอะๆมันไม่มีนะคุณสามองนะมวยไทยนี่ต้องออกอาวุธบ้างนะต้องออกอาวุธแล้วรับเยอะๆไม่ดีถ้าสะตุ้มสตังรับไปเถอะไม่มีใครว่าหมัดเท้าเข่าศอกรับเยอะๆไม่ค่อยไม่ดีไม่ดีมีแข้งซ้ายดักกลับไปทีนึงแต่ทางด้านยอดพยักษ์นี่มีหมัดมีศอกเล่นเอาหน้าตาของทางด้านชาญชัยนี่โอ้โหแบบเป็นเครื่องไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้กระพริบตาก็ลำบากนะครับแข้งซ้ายไม่ถนัดใส่การสูงมาแล้วนะครับแทงเข่าซ้ายหน้าตามเข้ามายอดพยักษ์ก็มีพับนอกกับมีหมัดโดนซ้ายทีนึงเอาละครับตอนนี้เน้นเหมือนกันชาญชัยต้องโชว์หน่อยหลวงพ่อปีชาลูกศิษย์หลวงพ่อปีชาหัวหินประจวบลูกศิษย์ของจ่าทุยครับขวางแล้วแทงตะปูถอยหลังไอ้เสียบใครแทงชาญชัยยอดพยักษ์คนละเข่าเอาละครับเริ่มเดือดนะครับทางยอดพยักษ์เองนี่มีเข่าหน้าขามีส้นหน้าขาตลอดเลยนะครับชาญชัยก็ไม่ฟังเสียงของอาวุธหนักๆแทงซ้ายเข้ามาลำตัวดังแทงซ้ายอีกทีนึงยอดพยักษ์ก็มีซ้ายปนสลับไปเรื่อยๆเหมือนกันชาญชัยไต่ขวาครับอีกทีนึงเล่นของหนักกันนะครับไต่ซ้ายชาญชัยซ้ายหน้านี่เข้าลำตัวของยอดพยักษ์ครับเอาครับอาศัยเด็กกว่าหนุ่มกว่าครับยอดพยักษ์เดินชนเบียดรุ่นพี่หัวใจพี่หัวใจน้องภาษาบอยคนละตีนคุณขาวทองคนละตีนตอนนี้แข้งขวาแข้งซ้ายของชาญชัยทำงานแล้วนะครับหลังจากยกแรกนี่โอ้โหยอดพยักษ์หลัวซอกเข้าไปเป็นชุดทีเดียวเตะซ้ายทีหนึ่งชาญชัยยอดพยักษ์เตะซ้ายขึ้นมาสงสัยแกชอบทานสะท้อนคุณขาวทองทุบก่อนทุบก่อนทุบให้ช้ำรสชาติจะได้หวานชนอย่างเดียวครับยอดพยักษ์ไม่สนครับโอ้โห2เม็ดซ้าย2ดอกลูกนี้ได้น้ำได้เนื้อครับชาญชัยครับหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาครับอาการปวดรวมอักเสบอันเนื่องมาจากแมลงกัดต่อยยาน้ำมันกวางลุงโดดเดี่ยวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกบิงบินได้จังยาน้ำมันกวางลุงท้ายสุดลมทาบางๆตามคอด้านอกโดดเดี่ยวสดชื่นคมใบจนต้องราชาใบถัดไปกำลังกับช่างกระเบื้องช่างหินอ่อนช่างแกรนิตทุกอย่างดีสนใจติดต่อคุณป๊อปและคุณจุฑาภรณ์0865714237ติดตามชมยก4ครับสุดวันเชิดชูไทยศุกร์21มีนาคมที่หน้าค่ายมวยเพชร40,000นะครับผมยักษ์ยิปปี้
สองพี่น้องยอดมวยแดนใต้สิงห์มีจัดนะครับมีคู่มวยอีก15คู่คู่เอกนั้นวีรชนกับอภิรักษ์แล้วก็คู่รองเป็นแสนกิจกับทับหน้าเริ่มเวลา2ทุ่ม21มีนาไปเจอกันที่นั่นครับครับผมยกที่4นะครับแหม3ยกที่ผ่านมานี่ชาญชัยเริ่มเน้นแข้งซ้ายแข้งขวาได้เน้นๆเลยนะครับด้านยอดพยัคฆ์เองก็แหมหลังจากได้แตกยกแรกนี่ก็ยังพยายามอยู่นะครับนมกว่าสดกว่านะครับแต่ชาญชัยนั้นเก่าเหลือเกินพยัคฆ์ไปซ้ายชาญชัยเข้าไปพยายามจะแทงเข่าไม่ชัดเจนนะครับยอดพยัคฆ์เข่าขวาได้ทีนึงเดินนั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินนะคุณสามพองนะใช่โอ้โหเดินถอยเดินเตะซ้ายครับถอยหลังแล้วเตะซ้ายทีซ้ายของยอดพยัคฆ์เอาอยู่ไม่อยู่คุณสามพองแม่มวยไทยนี่บางครั้งไม่ต้องทำเยอะดอก2ดอกนี่เสียงเกียร์มานี่ไปเลยนะพอดอก2ดอกนี่มันเน้นนะฮะพอมันเน้นแล้วมันเข้าเน้นๆนี่แม่เข้าตากรรมการด้วยเข้าตาเสียงเชียร์แล้วแม่ไม่ต้องพูดถึงทีเดียวลูกป้ายหน้าขวางหน้าของชาญชัยชาญชัยก็ยังเดินเข้าหาอย่างนี้นะครับตอนนี้ยอดพยัคฆ์มีเข้าขวาชัยมั่นใจแล้วนะครับไม่มีถอยเลยโอ้พอกดคอดิคุณขาพองอย่าไปยอมดิมวยไทยอ่ะกดคอแล้วยอมไม่ได้นะใช่โอ้ดูจังหวะแทงของยอดพยัคฆ์นี่ครับวงในครับเฉียดสีดึงไปดึงมานี่ครับมันไปตามแรงโน้มถ่วงนะคุณขาพองต้นไปโดนเลือดอาบนี่มันลำบากครับไปภาวะพะวงตอนนี้ถอยแล้วนะครับชาญชัยถอยแล้วแกทำท่าเหมือนคนเบื่อโลกเหมือนกันนะโดนท้องโดนกดหัวเข้าไปนี่ยอมเหมือนจะยอมครับโอ้ยดูครับคุณอาพงแหมแข้งซ้ายออกอยู่ดีๆนะครับตอนนี้แหมเหยียบสายไฟตรงไหนหรือเปล่าช็อตเอาทีมงานช่อง3ลากสายไฟมันเยอะวันนี้แหมชุดเดียวดอกเดียวนี่ภาษามวยเขาบอกว่าไม่เหลียวแลเลยแหมหมดไปเหมือนกันนะครับตอนนี้แม่ทางด้านชาญชัยดูสิออกมายังสดชื่นอยู่เลยซ้ายเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโดนกดหัวโดนแทง 2-3 เม็ดแม่ซีโดราบอ้าวเดี๋ยวสว่านคมทนเร็วต้องดอกสว่านไทเทเนียมเบิร์กครับบริษัทวิจุราชันจัดจำหน่าย 02-868-08053 ครับโอ MOG ครับโอ my godสุดยอดอาหารเสริมสำหรับผู้ชายมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกหลีเลยหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสังเกตง่ายกับกระปุกเทียนเบิร์นต้อง OMG CT CT แต่เรียวกันใจทุกบ้านปลอดภัยช่างยกให้เป็นดับหนึ่งสินค้าดีมีมาตรฐานมก.ต้อง CT เท่านั้นและเงินติดรอครับสินเชื่อจำหน่ายทะเบียนรถให้คุณได้เงินแสนง่ายๆไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องโอนเล่มรับเงินแสนด่วนที่เงินติดรอไม่ต้องรอใคร0880880880ติดตามชมยกสุดท้ายครับโปรโมเตอร์มหาชนวันทรงชัยจัดวันทรงชัย26มีนาที่วิกแอร์ราชดำเนินก็ไปดูเลิศศักดิ์กับชัยสิริวันพิชิตกับแตกหักแล้วก็ลำน้ำมูลกับร้อยเชิญครับคุณครับผมครับแหมยก4ยกเดียวนี่ยอดพยัคฆ์นี่ทั้งลัดทั้งเหวี่ยงทั้งออกอาวุธจนเอาชาญชัยนี่แม่อ่อนเปรี้ยไปเลยนะครับมายกสุดท้ายนี่ชาญชัยก็เลยต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายด้วยการใช้หมัดนะครับแต่เขายังไม่เข้าเป้านะครับยอดพยัคฆ์นี่คุมไว้หมดตอนนี้อาศัยว่ารูปร่างกายนะคุณนกนะครับนี่แหละครับเด็กกว่านมกว่าครับแล้วก็ต้นคุณขาพองมีทั้งสับมีทั้งหงายเรียกบาดแผลตรงระหว่างคิ้วได้เรียบร้อยครับชกไปชกมาดูสีบทยานี่ครับตีเข้ากลางศีรษะมีลูกศิษย์ของก้าวไกลแก่นนรสินทร์นั่งคุณกำพองนะโอ้เห็นไหมจีตอมเตะก้านคอไอ้เกาหลีที่สูงกว่า200กว่าเซนติเมตรอ่ะไปต่อยเควันไงนี่ลูกศิษย์ของก้าวไกลแววๆว่าจะกลับมานะก้าวไกลแก่นนรสินทร์อ่ะครับตอนนี้ยกสุดท้ายนะครับปีกองเชิดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมวยสดกว่าเด็กกว่าร่างกายเดินเกมถูกด้วยคุณขาพองวันนี้เดินเกมถูกไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกล้ามเนื้อไม่ต้องดูหน้าเสือ ขึ้นมาใส่ก่อนเลยเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงแล้วกล้ามเนื้อมันแข็งแรงกว่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้ไงต้านสตังสตุ้งสตังรับเยอะๆไม่เป็นไรเล่นละครรับเยอะๆไม่เป็นไรคุณขาพองแต่ถ้ามวยไทยรับเยอะๆไม่ดีครับรับเยอะๆแล้วก็เตรียมตัวแพ้ได้นะครับรับเยอะ
ติดตามนะครับศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ก็มีมวยรอบสนุกสนุกให้แฟนติดตามกันแต่ว่าคู่หน้านี่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเอกชนะชัยแก้วสำลิดชิงชนะเลิศกับชนะจนทีเกแสนชัยพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับก็ทางด้านท่านผู้ชมครับก็เป็นอันว่าเมื่อรอบอีซูซูครับครั้งที่24คู่ชิงที่3ครับได้แก่นักมวยจากฝ่ายแดงครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมนะครับและอันดับที่4ก็คือชาญชัยสิทธิ์อิติสุขโตโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์เอชนาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดได้กรุณามอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกับนักมวยที่ชนะในแต่ละอันดับครับเริ่มจากฝ่ายแดงครับอันดับที่3เงินรางวัล 300,000 บาทครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมและอันดับที่4ครับเงินสด 200,000 บาทชาญชัยสิทธิ์อิติสุขโตขอขอบพระคุณมิสเตอร์เอชนาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร